บ่มีวันจาก The Long Way ฉายในปี2019ภาพยนตร์สยองขวัญไซไฟจากประเทศลาวที่จะทำให้คุณนั้นต้องตกตะลึงและยอมรับว่าหนังผีจากเพื่อนบ้านแซงหนังผีจากไทยไปแล้วและนี่คือที่สุดของความลงตัวระหว่างปรัชญาศาสนาหลักวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดกับทฤษฎีบัตเติลไฟเอฟเฟคหรือเด็ดดอกไม้สะเทือนดวงดาวอย่างเหลือเชื่อบ่มีวันจากเล่าเรื่องราวของอะไรและมีประเด็นไหนน่าสนใจบ้างขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับบ่มีวันจาก The Long Way เล่าเรื่องราวในอนาคตอันใกล้ของประเทศลาวในช่วงปี2065โดยเล่าเรื่องราวของบุคคล2บุคคลสำคัญก็คือลุงชายแก่ที่สามารถติดต่อกับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับได้กับเด็กชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ฐานะยากจนแม่ทำอาชีพปลูกผักขายพ่อไม่ทำอะไรได้แต่บ่นลูกทำร้ายเมียไปวันลุงคือชายสูงวัยอายุราว60ปีใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวกิจวัตรประจำวันของเขาก็คือหาเลี้ยงชีพโดยการเก็บเศษเหล็กเก็บของเก่าซากรถและสายไฟเก่าไปขายให้กับร้านแห่งหนึ่งในตัวเมืองแม้เงินจากการขายนั้นจะแสนน้อยเต็มทนแต่ลุงก็ไม่ได้บ่ายเบี่ยงหรือหมิ่นเงินน้อยแต่อย่างใดกิจวัตรอีกอย่างหนึ่งของลุงก็คือการเดินเท้าไปกลับระหว่างบ้านที่ตนอยู่กับตัวเมืองที่มีระยะทางค่อนข้างไกลระหว่างทางจะผ่านป่าขนาดเล็กที่สองข้างทางนั้นมักมีผู้คนเสียชีวิตลุงจะไหว้สารเพียงตาขนาดเล็กด้วยส้มหนึ่งผลและธูปเทียนทุกวันจุดนี้ก็คือจุดที่หลายศพถูกนำมาฝังไว้ตรงนี้เราดูวิญญาณหญิงสาวหลายดวงที่ทนทุกข์ทรมานไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ร่างของพวกเธอก็ยังไม่ถูกนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาลุงสามารถมองเห็นวิญญาณที่อยู่ในป่านั้นได้สามารถสนทนาสื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดก็คือดวงวิญญาณหญิงสาวตนหนึ่งเดินติดตามลุงไปทุกที่ลุงสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณหญิงสาวตนนี้จับต้องสัมผัสได้แต่ดวงวิญญาณของหญิงสาวไม่สามารถพูดได้และดวงวิญญาณของหญิงสาวตนนี้จะรับรู้ทุกกิจวัตรประจำวันของลุงไปซะทุกอย่างอยู่มาวันนึงลุงได้ขึ้นไปบนบ้านแล้วก็พบกับหญิงชราคนนึงที่หายใจรวยรินกำลังจะเสียชีวิตแต่ลุงก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากไปกว่าการทำการุณยฆาตให้เธอนั้นจากไปอย่างสงบแล้วเธอก็สิ้นใจลุงทำได้เพียงนำร่างของเธอไปฝังบริเวณป่าข้างทางให้ดวงวิญญาณของเธอได้อยู่ร่วมกับดวงวิญญาณก่อนหน้านี้อีกหลายสิบตนนี่ก็คือสิ่งที่ลุงทำให้กับเธอได้โดยไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดอีกต่อไปก่อนที่จะทำพิธีฝังศพลุงก็ได้ทำพิธีกรรมบางอย่างโดยการตัดนิ้วมือหญิงชรา1นิ้วนำมาใส่น้ำยากัดเนื้อเยื่อเหลือแต่กระดูกแล้วก็เก็บกระดูกส่วนนิ้วมือเอาไว้โดยห่อผ้าพันไว้แล้วนำไปวางบนจานในตู้โชว์รวมกับนิ้วมืออีกหลายนิ้วมือซึ่งก็นำมาจากร่างของหญิงทุกคนที่ลุงได้ทำการการุณยฆาตช่วยเอาไว้นั่นเองวันต่อมาก็มีตำรวจมาที่บ้านของลุงมาถามถึงหญิงชราที่เสียสติหายตัวไปก่อนหน้านี้ซึ่งตำรวจก็ได้แจ้งเบาะแสว่าหญิงชราคนนั้นเป็นหญิงเสียสติขายเฝออยู่ในเมืองซึ่งตอนนี้ลูกสาวของเธอนั้นมาขายแทนแม่ไปพลางๆระหว่างรอตำรวจทำคดีตำรวจขอร้องให้ลุงช่วยตามหาศพของหญิงชราคนนั้นเพราะรู้ว่าลุงมีความสามารถพิเศษในการติดต่อกับดวงวิญญาณของผู้ตายได้นั่นเองแต่ลุงก็ปฏิเสธตำรวจไปและไม่เต็มใจยอมช่วยเหลือแท้จริงแล้วลุงก็รู้อยู่อย่างเต็มอกว่าหญิงที่ลุงได้ทำการการุณยฆาตนั้นก็คือคนที่ตำรวจตามหาลุงตัดสินใจไปหาหญิงสาวผู้เป็นลูกที่ร้านเฝอหญิงสาวได้เสนอเงินจำนวนหนึ่งขอร้องให้ลุงช่วยติดต่อกับดวงวิญญาณของแม่เพราะเธอนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ค้างคาใจโดยเฉพาะการกล่าวคำขอโทษในสิ่งที่เธอนั้นทำผิดพลาดไปตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่แต่ลุงก็ไม่รับปากว่าจะตามหาให้แต่ลุงเองก็ไม่อาจทนได้วันต่อมาก็กลับไปหาหญิงสาวที่ร้านเฝออีกครั้งหญิงสาวให้เงินจำนวนหนึ่งกับลุงลุงได้ขอปากกากับกระดาษแล้วก็จดบางสิ่งบางอย่างให้หญิงสาวอ่านหญิงสาวค่อยๆเปิดกระดาษอ่านออกแล้วในกระดาษนั้นก็มีข้อความเขียนเอาไว้ว่าแม่ของเธอไม่ได้อยู่ที่นี่หญิงสาวไม่พอใจกับคำตอบที่ได้แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้วันต่อมาเธอจัดการเรื่องร้านแล้วก็ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของลุงเป็นการชั่วคราวทั้งสองอยู่ด้วยกันภายในบ้านหลังเก่าหญิงสาวก็ช่วยทำงานบ้านเป็นการตอบแทน
และในระหว่างการทำความสะอาดบ้านเธอก็เปิดตู้โชว์ของลุงแล้วก็รับรู้ว่าลุงได้เก็บกระดูกนิ้วมือของคนเอาไว้หลายนิ้วในตู้แต่เธอก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายนักเพราะเข้าใจว่านี่น่าจะเป็นการช่วยเหลือดวงวิญญาณเหล่านั้นก็เป็นได้แต่อย่างไรเธอก็ยังสงสัยในพฤติกรรมของลุงคนนี้และแม้ว่าตำรวจเองก็ตามก็ยังสงสัยเพราะในช่วงหลังนั้นมีหญิงสาวหลายสิบคนหายตัวไปเป็นปริศนาที่ยังไม่สามารถตามหาได้ท้ายที่สุดแล้วลุงก็ไปขุดศพหญิงชราที่ตัวเองนั้นได้ทำการการุญฆาตในตอนต้นเรื่องซึ่งก็คือแม่ของหญิงสาวคนนี้แหละแล้วก็นำไปวางไว้ในที่แห่งหนึ่งให้ห่างจากจุดฝังเดิมแล้วให้ตำรวจนั้นเป็นคนพบศพแล้วหญิงสาวก็ได้ประกอบพิธีกรรมเผาศพแม่ตามคติของศาสนาพุทธแบบสมใจหญิงสาวยังคงอาศัยอยู่กับลุงที่บ้านจนวันหนึ่งเพื่อนของหญิงสาวมาที่บ้านของลุงวันรุ่งขึ้นหญิงสาวลูกแม่ค้าขายเฝอเสียสติก็จากลุงไปนับตั้งแต่นั้นเด็กชายคนหนึ่งอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ในบ้านที่ค่อนข้างแร้งแค้นแม่ปลูกผักขายได้เงินเพียงน้อยนิดสำร้ายสุขภาพไม่ค่อยดีไอตลอดเวลาร่างกายอ่อนแอส่วนพ่อนั้นก็ไม่มีอาชีพที่แน่นอนดูแลแปลงผักกินเหล้าด่าลูกเป็นกิจวัตรเด็กชายใช้เวลาว่างในการช่วยแม่ขายของชอบแอบเข้ามาเที่ยวเล่นในป่าข้างถนนวันหนึ่งเด็กชายได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งนอนอยู่ในป่ากำลังจะสิ้นลมหายใจเด็กชายก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ได้แต่มองหญิงสาวคนนั้นสิ้นลมไปต่อหน้าเด็กชายค้นสัมภาระของหญิงสาวก็พบเงินจำนวนมากเด็กชายเก็บเงินใส่กระเป๋าจากนั้นก็กลับมาที่ศพของหญิงสาวพบแหวนทองที่นิ้วก็เก็บแหวนนั้นไว้เหมือนกันเด็กชายเดินออกมาจากป่าผ่านทางสามเพียงตาขนาดเล็กก็พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ยื่นส่งส้มให้เด็กชายกลัวมากและก็รีบเดินหนีแต่หญิงสาวก็ยังเดินตามไปเรื่อยๆตามไปทุกที่ยืนมองเด็กชายกับแม่ขายผักแล้วก็ยังเดินตามกลับบ้านด้วยนั้นเข้าเด็กชายก็รับรู้ว่าเธอคือดวงวิญญาณที่ดีคือวิญญาณของหญิงสาวนิรนามที่ตายอยู่ป่าข้างถนนที่เขานั้นนำแหวนทองและเงินของเธอมาให้แม่นั่นเองจากนั้นไม่นานทั้งสองคนก็สนิทสนมกันดีเด็กชายไม่ได้กลัวดวงวิญญาณของหญิงสาวคนนี้อีกต่อไปทั้งสองคนนั้นเดินไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาแม้แต่ดวงวิญญาณของหญิงสาวนั้นก็ไม่สามารถพูดได้แต่เด็กชายก็พูดคุยกับเธอตลอดเวลาดวงวิญญาณของหญิงสาวก็เอ็นดูเด็กชายคนนี้เสมอให้ส้มกับเด็กชายกินปลอบโยนเด็กชายเมื่อถูกพ่อทำร้ายแต่ก็โชคร้ายที่เด็กชายต้องทนอยู่กับพ่อผู้มีอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรงและแม่ที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไออันเกิดจากวัณโรคและคิดว่าจะอยู่ได้ไม่นานจนวันหนึ่งลุงก็มาพบกับเด็กชายสอนเด็กชายให้ดูแลแม่ให้สูตรยาบรรเทาอาการเจ็บป่วยบอกเด็กชายว่าให้นำเงินที่ได้จากศพนั้นไปซื้อยาให้แม่และห้ามให้พ่อรู้เรื่องเงินเด็ดขาดซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเด็กชายกับลุงก็คือคนเดียวกันเด็กชายก็คืออดีตลุงก็คืออนาคตที่ห่างช่วงเวลากัน50ปีทั้งสองมีสองสิ่งที่เหมือนกันก็คือดวงวิญญาณของหญิงสาวที่ติดตามทั้งสองคนไปทุกที่และทั้งสองคนก็สามารถเดินทางข้ามเวลาได้ซึ่งความสามารถในการเดินทางข้ามเวลานั้นเกิดขึ้นกับเด็กชายโดยที่ดวงวิญญาณของหญิงสาวเป็นผู้ชี้นำแต่ความพลิกผันของเรื่องก็เกิดตรงที่ลุงได้เห็นว่าแม่ของเด็กชายซึ่งเป็นแม่ของลุงในเมื่ออดีต50ปีที่แล้วนั่นแหละกำลังทนทุกข์ทรมานกับการเป็นวัณโรคลุงก็เลยผสมยาแก้ปวดขั้นรุนแรงให้กับแม่ของเด็กชายกินซึ่งเด็กชายก็รู้ดีว่าการผสมยาแก้ปวดในปริมาณนั้นมีผลอย่างไรซึ่งนั่นก็เป็นการกระทำการุญฆาตที่ลุงได้ทำกับแม่ของตนเองผ่านเด็กชายการที่ลุงกระทำการุญฆาตนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่ลุงต้องการกลับมาแก้ไขในอดีตเพราะไม่อยากให้แม่ของตนเองนั้นต้องทนทุกข์ทรมานจากการเป็นวัณโรคมากเกินไปนั่นเองเด็กชายต้องทนทุกข์ทรมานหลังจากที่เสียแม่ไปไม่ยอมนำศพของแม่ไปฝังในแผ่นดินแปลงดอกไม้ที่แม่ชอบมานั่งพักปล่อยร่างของแม่ให้นอนนิ่งอยู่บนบ้านจนแทบเน่าเปื่อยจนชาวบ้านมาเห็นก็เลยนำร่างของแม่ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็นำเด็กชายนั้นไปบวชเนนแต่การบวชเนนั้นก็หาทำให้จิตใจของเด็กชายนั้นมีความสงบสุขไม่ในขณะที่กำลังจะกวาดลานวัดเด็กชายก็วิ่งหนีออกมาทั้งผ้าเหลืองกลับมาที่บ้านแล้วก็ถอดผ้าเหลืองนั้นออกใส่ชุดเสื้อผ้าของคารวาสแล้วก็อยู่ที่บ้านทำกิจวัตรตามที่เคยทำต่อไปด้วยจิตใจที่ไม่ปกติแบบเดิมอีกต่อไปและนี่ก็คือพล็อตเรื่องหลักสำคัญที่เกิดขึ้นจากตัวละครหลัก2ตัวที่เป็นคนคนเดียวกันแต่ก็ต่างช่วงวัยที่ห่างกัน50ปี
ซึ่งก็แน่นอนว่าผมไม่อาจเล่าทั้งหมดให้จบลงได้ณที่นี้เพราะยังมีรายละเอียดปีกย่อยอีกมากมายโดยเฉพาะในประเด็นสำคัญ5หลักซึ่งผมจะขอขยายความในส่วนของการวิเคราะห์เนื้อหาถ้าจะเหมาะกว่าการนำมาเล่าในเรื่องย่อนี้นะครับซึ่งถ้าหากใครสนใจซึมซับรายละเอียดทั้งหมดจากหนังเรื่องบ่มีวันจากก็ขอแนะนำให้รับชมทาง Netflix ได้เลยนะครับบ่มีวันจากคือผลงานของแมตตี้โดผู้กำกับหญิงสาวจากประเทศลาวที่มีหัวใจสำคัญของเรื่องอยู่ที่ว่าหากเราสามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้เราจะแก้ไขในสิ่งใดซึ่งหนังเล่าเรื่องราวของลุงผู้มีความสามารถพิเศษในการเดินทางย้อนเวลาได้สามารถติดต่อกับดวงวิญญาณของผู้ตายได้ซึ่งลุงก็วนเวียนอยู่กับการเดินทางย้อนเวลาเพื่อกลับไปแก้ไขเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตกับตนเองและให้กับผู้อื่นไปพร้อมๆกันทั้งยังสอดแทรกคติความเชื่อทางศาสนาพุทธเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดการชดใช้กรรมและเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ไม่ได้เป็นไปแบบอย่างที่ควรจะเป็นด้วยซึ่งหากลองพิจารณาให้ดีแล้วบ่มีวันจากมีประเด็นสำคัญอยู่หลายประเด็นซึ่งแต่ละประเด็นนั้นก็ล้วนแต่เป็นสารสำคัญของเรื่องที่ดีงามมากกว่าการเป็นหนังผีสยองขวัญซะอีกนะครับเราจึงขอสรุปความหมายเชิงสัญลักษณ์และสารสำคัญที่ได้จากหนังเรื่องนี้เอาไว้ดังนี้ครับ1. การพัฒนาประเทศด้วยความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่สวนทางกับวิถีชีวิตของผู้คนจุดนี้หนังเขาก็ทำให้เห็นว่าประเทศลาวในปี2065มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีบางอย่างตามที่ตะวันตกนำเข้ามาและมันก็ดูย้อนแย้งกับวิถีชีวิตของคนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันหรือเทคโนโลยีนั้นไม่สามารถสอดคล้องกับบริบทของผู้คนเช่นที่ข้อมือของผู้คนนั้นก็เป็นเทคโนโลยีแบบฝังเข้าไปนะครับสามารถใช้ด้วยเวลาได้สามารถเป็นธนาคารดิจิตอลใช้โอนเงินระหว่างกันได้โดยใช้ท่อนแขนนั้นสัมผัสกันนะฮะคล้ายๆกับการโอนถ่ายเวลาในหนังฝรั่งเรื่อง In Time นั่นแหละนะครับทั้งยังทำให้เราเห็นว่าไอเทคโนโลยีรุ่นใหม่นี้สามารถดูคลิปวิดีโอได้ก็ประมาณว่ายกโทรศัพท์มือถือใส่เข้าไปในข้อแขนของคนนั่นแหละนะครับมีหลายครั้งที่ตัวละครบางตัวบอกว่าไม่เอาเงินจากการโอนแบบนี้จะเอาเงินสดเท่านั้นอีกทั้งเรายังได้เห็นเครื่องบินรบที่บินเร็วเหนือเสียงเรียกว่าซุปเปอร์โซนิกซึ่งประชาชนมองแล้วก็ไม่ได้มีความตื่นเต้นตกใจแต่อย่างใดเรามองเห็นภาพของเมืองหลวงเวียงจันทน์เต็มไปด้วยตึกระฟ้าแต่เมืองที่มีอยู่รอบข้างนั้นห่างกันเพียงแค่ไม่กี่กิโลเมตรกลับมีความทุรกันดารแห้งแล้งและบ้านเมืองนั้นก็ยังเป็นแบบดั้งเดิมครับจุดนี้ก็แสดงถึงพัฒนาการแบบเมืองโตเดี่ยวที่มันพัฒนาแบบกระจุกตัวแต่ไม่ยอมกระจายตัวไปสู่เมืองรอบนอกแต่อย่างใดนะครับอีกทั้งยังได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ผู้คนไม่ต้องการและไม่เหมาะกับวิถีชีวิตของผู้คนแต่กลับถูกยัดเยียดโดยรัฐหรือถูกยัดเยียดโดยสังคมโลกาภิวัตน์เช่นชาวต่างชาตินั้นได้เอาแผงโซลาร์เซลล์มาติดไว้ที่บ้านของเด็กชายซึ่งพ่อก็ได้บอกกับเด็กชายว่าสิ่งที่เขาอยากได้นั้นไม่ใช่เครื่องโซลาร์เซลล์หรือเครื่องผลิตไฟฟ้าเขาอยากได้รถไถเอามาทำการเกษตรกรรมมากกว่านะครับและเมื่อได้แผงโซลาร์เซลล์มาแล้วหรือมีไฟฟ้าใช้แล้วก็ตามมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะไม่มีเงินไปจ่ายค่าไฟอยู่ดีสิ่งนี้เป็นการสะท้อนถึงการย้อนแย้งในสิ่งที่รัฐบาลหรือสังคมต้องการยัดเยียดซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมนั้นๆ นะครับ 2. คติเรื่องวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดและการรับผลจากการกระทำหนังทำให้เราเห็นว่าเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมากแค่ไหนแต่ผู้คนนั้นก็ยังยึดถืออยู่ในความเชื่อดั้งเดิมที่อยู่ภายใต้กรอบของศาสนาพุทธที่คนเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเชื่อร่วมกันก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละนะครับพวกเราเชื่อว่าหากทำกรรมไม่ดีเมื่อตายไปชีวิตก็จะวนกลับมาเกิดอีกครั้งวนเวียนกับการใช้ชีวิตแบบเดิมหรือต้องใช้ชีวิตเพื่อไปแก้ไขเหตุการณ์บางอย่างให้มันดีขึ้นมาได้เมื่อแก้ไขแล้วจึงจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏนั้นไปได้และหากใครกระทำกรรมไม่ดีก็จะต้องรับผลจากการกระทำเหมือนที่ลุงของเรื่องนั้นทำกรรมหนักเอาไว้อย่างมากมายโดยเฉพาะการกระทำการุณยฆาตกับคนหลายคนรวมไปถึงการกระทำการกักขังข่มขืนฆ่าอำพรางศพและเมื่อตายลงไปก็ต้องวกวนกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใช้กรรมนี้หลายต่อหลายครั้งจนนับไม่ได้ซึ่งหนังเขาก็ชาญฉลาดมากโดยการใช้ตัวละครผีหญิงสาวให้เป็นตัวแทนของคนดูหนังและก็เป็นพยานในการเวียนว่ายตายเกิดมารับกรรมของลุงในหลายชาติภพซึ่งผีหญิงสาวบอกว่าเขาได้เฝ้ามองชีวิตของลุงเวียนว่ายตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนและรวมถึงการทำเรื่องเดิมๆแบบนับครั้งไม่ถ้วนด้วยเช่นกัน
ดังนั้นไอ้เรื่องการเดินทางข้ามเวลาของลุงหรือเด็กชายนั้นจึงไม่ใช่การเดินทางข้ามเวลาอย่างแท้จริงนะครับแต่เป็นการเดินทางแบบเวียนว่ายตายเกิดใช้ชีวิตแบบเดิมแบบซ้ำๆนั่นเองยังไงนะครับ 3. ความผิดบาปที่ติดอยู่ในใจจุดนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่เรื่องต้องการจะนำเสนอนะครับโดยเฉพาะความผิดบาปที่อยู่ในใจของลุงไม่ว่าจะเป็นการกระทำการุณยฆาตคนหลายคนแล้วก็เก็บเอาศพไปฝังในจุดที่ตัวเองรับรู้เมื่อมีลูกสาวของศพหนึ่งนั้นที่เขาก็ทำการุณยฆาตไปมาขอความช่วยเหลือลุงก็ใช้เวลาในการไต่ตรองสักพักนะฮะก็ยอมที่จะช่วยเหลือโดยเริ่มจากการย้ายศพจากจุดที่ตัวเองไปฝังไว้ไปยังจุดอื่นเพื่อให้ตำรวจนั้นพบศพแล้วนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหนักเข้าก็เกิดความสงสารก็เลยทำการย้อนเวลากลับไปช่วยเหลือหญิงชราคนนั้นโดยที่ไม่ต้องทำการการุณยฆาตด้วยนะครับนั่นก็เป็นการแสดงถึงการลบล้างความผิดบาปที่ติดอยู่ในใจแต่ความผิดบาปที่ติดอยู่ในใจของลุงมากที่สุดก็คือการที่ลุงย้อนเวลากลับไปช่วยตัวเขาเองในวัยเด็กเมื่อ50ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเด็กชายต้องประสบปัญหากับการดูแลแม่ที่เจ็บป่วยต้องทนทุกข์ทรมานอย่างหนักลุงก็เลยทำการการุณยฆาตแม่ของเด็กชายซึ่งก็เป็นแม่ของตัวเขาเองเมื่อ50ปีที่แล้วนั่นแหละนะครับเพราะเขาเองก็ไม่อาจทนเห็นแม่ต้องทนทุกข์ทรมานได้อีกต่อไปแต่การที่เขาย้อนเวลากลับไปทำการการุณยฆาตนั้นมันก็ทำให้เขารู้สึกผิดบาปติดอยู่ในใจของเขามาตลอดเวลาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยแก่นั่นเองยังไงล่ะครับ 4. เด็ดดอกไม้สะเทือนดวงดาวการแก้ไขอดีตคือการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันและอนาคตจุดนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่สุดของเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับโดยเริ่มจากลุงนั้นย้อนเวลากลับไปทำการการุณยฆาตแม่ของตัวเองเมื่อ50ปีที่แล้วมันก็ทำให้การตายของแม่นั้นมันติดตาติดใจเด็กชายแม้ว่าลุงจะแนะนำให้เด็กชายนั้นนำศพของแม่ไปฝังยังสวนดอกไม้ที่แม่ชอบแต่เด็กชายก็ยังเก็บศพของแม่เอาไว้บนบ้านนานวันเข้าชาวบ้านก็มาพบแล้วก็นำศพของแม่ไปทำพิธีกรรมทางศาสนาเด็กชายตอนทนทุกข์ทรมานต่อการจากลาแม่เขาถึง2ครั้งแม่จะนำเด็กชายไปบวชแต่การบวชนั้นก็ไม่ได้ช่วยรักษาบาดแผลที่อยู่ในใจของเด็กชายได้เด็กชายจึงต้องหนีจากผ้าเหลืองแล้วกลับมาที่บ้านแล้วนั่นมันก็เป็นการทำให้เด็กชายโตขึ้นกลายเป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นจากแม่แล้วพัฒนาจนกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรมทางจิตที่ไม่ปกติชอบกักตัวหญิงสาวข่มขืนฆ่าก่อนที่จะนำศพไปฝังแล้วตัดชิ้นส่วนของศพและนิ้วของเหยื่อนั้นมาแช่น้ำยากัดเนื้อเลาะเอากระดูกมาเก็บไว้เป็นของที่ระลึกแล้วมันก็ยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบันทำให้ลุงไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เขากระทำการฆาตกรรมหญิงสาวหลายสิบรายได้จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าการเลาะเนื้อและการเก็บกระดูกนิ้วมือนั้นเก็บเอาไว้เพื่ออะไรแล้วหนังเขาก็ชาญฉลาดทำให้เราเห็นว่าหญิงสาวที่ลุงนำมาพักที่บ้านนั้นแท้จริงแล้วก็คือการลักพาตัวหญิงสาวคนนี้มากักขังเอาไว้ที่บ้านนั่นเองแล้วหญิงสาวก็หาทางหลบหนีจากลุงและเมื่อลุงจับกลับมาได้ก็จะตัดนิ้วของหญิงสาวเอาไว้เพื่อเป็นการสั่งสอนและย้ำเตือนว่าอย่าพยายามหลบหนีอีกต่อไปทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันก็เกิดจากการที่ลุงเข้าไปยุ่งย่ามกับการแก้ไขเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตทุกครั้งที่ลุงกลับไปแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของตัวเองหรือของใครก็ตามมันก็จะส่งผลแบบใหม่ในปัจจุบันด้วยนะครับและสิ่งที่มันส่งผลนั้นมันก็กลับเลวร้ายมากยิ่งกว่าเดิมหลายเท่านักและยังมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ลุงกลับเข้าไปช่วยเหลือเด็กชายก่อนที่จะทำการการุณยฆาตแม่ของตัวเองก็เข้าใจว่าน่าจะทำการการุณยฆาตพ่อของตัวเองก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกันเพราะพ่อชอบทุบตีแม่ซึ่งเขาไม่ชอบแต่ในหนังก็ทำให้เรารับรู้เพียงว่าพ่อหนีไปทำงานที่เวียงจันทน์แต่เราก็ไม่เห็นภาพนั้นซึ่งเราก็อาจจะตีความว่าเกิดการฆาตกรรมขึ้นก็เป็นได้นะครับ5. ความถูกต้องของคนหนึ่งอาจไม่ถูกต้องสำหรับทุกคนในจุดนี้ก็เป็นการแสดงว่าคนเรานั้นคิดไม่เหมือนกันความถูกต้องของอีกคนหนึ่งก็อาจไม่ถูกต้องสำหรับใครหลายคนก็เป็นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการกระทำการุณยฆาตของลุงคิดว่าเป็นการช่วยเหลือหรือการปลดปล่อยหญิงสาวที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการบาดเจ็บจากโรคร้ายหากทำการการุณยฆาตเสียแล้วคนเหล่านั้นก็ไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปแต่ในขณะที่เด็กชายซึ่งเป็นอดีตของลุงเมื่อ50ปีที่แล้วนั้นกลับมองว่าการกระทำการุณยฆาตเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการเจ็บปวดใดก็ตามก็ต้องรักษาและถ้าหากเจ็บปวดมากๆก็ต้องปล่อยให้เสียชีวิตเองตามอาการครับ
และอีกหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นตัวละครของหญิงสาวตั้งข้อสังเกตกับพฤติกรรมของลุงด้วยจุดนี้แม้ว่าหนังจะไม่ได้บอกถึงความถูกต้องนั้นเป็นความถูกต้องที่แท้จริงหรือไม่แต่มันก็เป็นหน้าที่ของคนดูที่จะทำหน้าที่ตัดสินใจว่าการกระทำของลุงความคิดของลุงหรือความคิดของตัวละครหลายตัวนั้นสิ่งใดคือสิ่งที่ถูกต้องมากกว่ากันครับนอกจากนี้ก็ยังมีจุดที่ชอบมากในหนังหลายจุดนะครับเช่นผีที่ไม่ได้มีความน่ากลัวและแทบไม่มีจุดไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าหนังผีนั้นน่ากลัวเลยนะครับผีออกมาแบบปกติออกมาแบบทั้งกลางวันกลางคืนแถมยังสื่อสารกับลุงได้แบบปกติดังนั้นบ่มีวันจากจึงเป็นหนังปรัชญาไซไฟโดยใช้บรรยากาศของหนังผีเคลือบเอาไว้เพียงเท่านั้นครับก็เหมือนกับการที่เรากินยาขมโดยเคลือบน้ำตาลเอาไว้ที่เม็ดยานั่นแหละนะครับคนที่ชอบหนังผีสยองขวัญที่ชอบความตื่นเต้นตกใจและทำให้ผีแบบมีความแลบลิ้นปิ้นตาหรือพุ่งเข้าใส่นั้นอาจผิดหวังกับหนังผีเรื่องนี้ไม่น้อยเลยแหละนะครับชอบการเลือกโลเคชันของหนังมากๆเลยครับเป็นโลเคชันแบบบ้านๆชนบทของประเทศลาวอย่างแท้จริงแม้จะทำให้เห็นภาพของเมืองหลวงเวียงจันทน์ในอนาคตแต่นั่นก็เหมือนกับการที่เรานั้นอยู่คนละโลกและแม้ว่าเมืองหลวงนั้นจะมีความเจริญเติบโตมากแค่ไหนเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากแค่ไหนก็ตามประชาชนนั้นที่อยู่โดยรอบกลับไม่ได้รับความเจริญเหล่านั้นมาด้วยและไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีมากแค่ไหนก็ตามคนที่อยู่ในชนบทก็ยังใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมนั่นเองแหละนะครับชอบการเล่าเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะไม่เรียงลำดับทุกคนดูก็อาจจะสับสนบ้างเล็กน้อยแต่เชื่อว่าถ้าหากดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องอย่างมากมายหลายเหตุการณ์ที่มันตัดสลับกันแล้วตั้งแต่ต้นจนจบเชื่อว่าจะดูหนังเรื่องนี้ได้เข้าใจไม่ยากเลยนะครับซึ่งอาจจะมีสิ่งที่ยากเพียงอย่างเดียวก็คือการตีความเชิงสัญลักษณ์นั่นแหละและขอบอกไว้ว่าหากไม่ตีความก็ยังดูหนังเรื่องนี้สนุกอยู่ไม่น้อยเช่นกันครับชอบการแสดงของนักแสดงทุกคนเป็นอย่างมากครับยานนะวุฒิจันทรังสีที่แสดงเป็นลุงเป็นการแสดงที่ถือว่ายอดเยี่ยมมีความลุ่มลึกทางอารมณ์สูงเป็นชายแก่ใจดีก็ได้เป็นชายแก่ที่ดูโหดเหี้ยมก็ยังได้จะเป็นชายแก่ที่โศกเศร้าเสียใจหรือทนทุกข์ทรมานกับบาดแผลในอดีตหรือจะแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าแววตาเพียงอย่างเดียวก็ยังได้ก็ถือว่าครบเครื่องที่สุดนะครับต่อมาก็คือปอศรีรัศสาที่รับบทเป็นเด็กชายเด็กชายคนนี้ก็แสดงเก่งกาจจนไม่อยากจะเชื่อว่าเขาเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งนะครับก็เหมือนกับว่าเคยแสดงหนังมาแล้วหลายสิบเรื่องเรียกได้ว่าฝีมือด้านการแสดงนั้นเกินตัวอย่างแท้จริงเลยนะครับและคนสุดท้ายที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือวิรุณาเพชรมณีรับบทเป็นหญิงสาวที่ตามหาแม่ผู้เสียชีวิตจึงยอมรับว่าเธอนั้นมีฝีไม้ลายมือในการแสดงช่ำชองมากสามารถถ่ายทอดอารมณ์อันหลากหลายของตัวละครได้อย่างมีมิติตั้งแต่การแสดงถึงอารมณ์และกังวลใจเพียงเล็กน้อยไปจนถึงการแสดงขั้นสุดกับความรู้สึกของคนที่ตกเป็นเหยื่อในท้ายเรื่องนะครับ3คนนี้ก็คือ1ในที่สุดที่ทำให้หนังเรื่องนี้บ่มีวันจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับแล้วท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราไปทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหลักของเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเชิงสัญลักษณ์ทั้งหมดทั้งมวลนั้นหนังก็ไม่ได้สื่อให้กับเราโดยตรงนะครับเราในฐานะของคนดูนอกจากจะเสพงานศิลปะจากหนังเรื่องนี้แล้วก็ยังต้องตีความหนังเรื่องนี้ไปด้วยเพราะหลากหลายเหตุการณ์นั้นเขาก็ไม่ได้บอกแม้กระทั่งว่าลุงนั้นคือฆาตกรโรคจิตด้วยซ้ำด้วยการตีความนี้เองไม่ว่าจะถูกหรือผิดผมก็มองว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดของหนังบ่มีวันจากอย่างแท้จริงเลยครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าบ่มีวันจากเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องค่อนข้างเนิบช้าพอสมควรไม่ได้เน้นเรื่องราวของความเป็นผีสยองขวัญแต่อย่างใดเน้นปรัชญากับการสื่อสารสำคัญให้คนดูได้รับรู้และตีความนะครับดังนั้นจึงเป็นหนังที่ค่อนข้างเลือกคนดูอยู่พอสมควรครับใครที่เป็นสายเสพงานศิลปะภาพยนตร์ชอบตีความถอดสัญลักษณ์ก็อาจจะดูสนุกนะฮะส่วนใครที่ชอบเสพหนังที่มีความบันเทิงเพียงอย่างเดียวไม่ต้องการคิดอะไรมากมายก็ต้องขอบอกว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะอย่างแรงเลยครับกล่าวโดยสรุปนะครับในฐานะที่ผมนั้นเป็นคนไทยดูหนังผีไทยมาตั้งแต่เด็กจนแก่ก็บอกเลยว่าหลังจากดูบ่มีวันจากหนังผีจากลาวเรื่องนี้แล้วโคตรจะอายคนลาวทำหนังเลยนะครับ
หนังผีไทยส่วนมากนั้นก็เน้นแต่จัมป์สแกร์โวกเวกโวยวายหรือก็ทำให้ตลกจนไม่เหลือความเป็นหนังผีแล้วนะครับบทนั้นก็ตรงทื่อซ้ำซากจำเจก็ต้องขอบอกว่าบ่มีวันจากนั้นหลุดพ้นและก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปแล้วนะครับโดยเฉพาะบทนั้นมีความล้ำหน้าไทยไปหลายเท่ากล้าเล่ากล้าเล่นไม่ต้องแคร์ว่าคนดูนั้นจะตีความยากแม้ว่าจะยากแต่ก็ออกมาดูดีนะครับผมมองว่านำหนังเรื่องนี้ไปฉายในเทศกาลหนังเมืองคานก็ยังได้ซึ่งอยากจะบอกจากใจว่าผมมีความประทับใจในหนังเรื่องนี้มากเลยนะครับและก็ขอคารวะแบบสุดหัวใจเลยครับดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบบ่มีวันจาก The Long Way เอาไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการรีวิวและการวิเคราะห์หนังครั้งนี้หากคุณชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆแบบนี้อีกต่อไปนะครับขอบคุณครับ